The Hunt Shop บริการเติมเงินเกมมือถือที่ไว้ใจได้ราคาถูกสะดวกไม่มีรีฟันแน่นอนรับเติมเงินเกมมือถือทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกม7บาทฟรีไฟล์ PUBG Mobile Genshin Impact โปรโมชั่น7บาททั้งเซิร์ฟเอเชีย Global มีหมดเลยนะครับแล้วที่สำคัญเลยคนไหนที่ไม่รู้ว่าจะเติมเกมเซิร์ฟญี่ปุ่นยังไงทางร้านก็รับเหมือนกันนะแล้วถ้าน้องๆพี่ๆคนไหนบอกว่ามาจากหมีน้อยเกมเมอร์ก็ยังมีส่วนลดให้อีกด้วยคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีเนี่ยก็นี่เลยนะครับ The Hunt Shop อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะเอาล่ะครับผมกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมมีน้อยเกมเมอร์กับเกม7บาปแต่ก็อาจจะไม่ได้อยู่ในเกมกันอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าในคลิปเนี้ยเราก็จะไปดูข้อมูลหลุดก็เป็นตัวละครใหม่เป็นตัวละครใหม่1ตัวเลยแล้วก็จะมีสกินใหม่ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวละครที่หลุดออกมาเนี่ยเป็นตัวอะไรคือเรื่องนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันเซิร์ฟเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเขาจะอัปเดตแพทแล้วนะฮะคือเมื่อคืนเนี่ยผมเลื่อนทวิตดูใช่ไหมล่ะแล้วมันก็เจอข้อมูลหลุดไงผมก็เลยเดี๋ยวมาทำคลิปให้น้องๆพี่ๆทุกคนดูกันดีกว่าก็ไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นตัวอะไรนะก็ไปที่ทวิตเตอร์กันก่อนนะฮะโอเคนะฮะเราก็มาอยู่ในทวิตเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่กับนี่เลยนะฮะแอคเคาท์ทวิตเตอร์นี้นะครับก็คือ 7DS นะครับหรือว่า 7 Daily Sin Leak เป็นการแบบคาดเดาแล้วก็อาจจะแบบมีไฟล์หลุดออกมาก็เป็นแอคเคาท์ Twitter ที่เขาเรียกว่าเป็นขุดไฟล์เลยนะครับเป็นเจ้าดังเลยคนนี้นะฮะขุดไฟล์เกี่ยวกับทางตัวเกม7บาปเนี่ยแล้วก็ทุกคนก็เห็นกันแล้วนะฮะว่าตัวละครที่หลุดออกมานะครับเป็นตัวอะไรก่อนแพทจะเข้านะก็คือตัวนี้เลยนี่นะครับครูแซกนั่นเองนะฮะซึ่งเจ้าตัวครูแซกเนี่ยคือใครครูแซกเนี่ยก็เป็นอาจารย์ของตัวเซลดิตจะเหมือนกับตัวของเชลเลอร์เลยนะครับเป็นอาจารย์ของดัตใช่ไหมแต่ว่าตัวของครูแซกเนี่ยจะเป็นอาจารย์ของเซลดิตนะฮะที่เซลดิตเนี่ยได้อัญเชิญออกมาจากโลกปีศาจนะเพื่อมาชิงตัวเมเลียดัสพี่ของเขานั่นเองนะครับกลับไปนะดูจากโมเดลแล้วนะฮะทุกคนผมคิดว่ามันโอเคอยู่นะนะครับค่อนข้างสวยเลยแล้วก็เป็นชุดที่อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นชุดระดับเอสเตอร์นะครับอันนี้แล้วก็นี่ก็คือแฟชั่นโอ้เกินไปหรือเปล่าครูแซกเราเกินไปหรือเปล่าเราใส่ชุดเนี้ยโอ้โหหมดความขังเลยอาจารย์ของเซลดิตใส่ชุดนี้ถ้าผมซื้อชุดนี้มันต้องซื้ออยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าผมจะไม่ใส่ชุดนี้แต่ขาดนะฮะไม่ไหวจริงๆทุกคนโอ้โหก็ไอเชลเลอร์เนี่ยเป็นบอสอ้วนแดงใช่ป่ะแต่ว่าบอสเทานี่ก็เป็นสกินของครูแซกนะฮะโอ้โหไม่ไหวนะฮะทุกคนสกินต่อไปก็คือนี่เลยนะฮะยอดนักสืบครูแซกก็เป็นนักสืบนะสกินนี้สกินนี้เท่ดีนะทุกคนเป็นแนวแบบเชอร์ล็อกโฮมนะสกินนี้เท่ดีซึ่งตัวของครูแซกเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างสูงนะครับสูงกว่าเชลเลอร์แล้วก็ตัวของเซลดิตค่อนข้างเยอะก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างสูงไงพอมีสกินแบบชุดนักสืบเข้ามามันก็เท่ดีนะสกินต่อไปล่ะโอเคก็เป็นสกินเหมือนกับฟราวดินเลยสกินนี้ไอ้ฟราวดินเขียวอ่ะที่เป็นชุดระดับเอสเตอร์น่ะโคตรเหมือนนะครับสกินนี้นะแล้วก็เหมือนชุดระดับ UR ของฟราวดิงเขียวเหมือนกันก็คือเป็นชุดเดมอนเลยนะฮะอันนี้ก็เท่แหละเท่ไปอีกมุมหนึ่งแล้วกันแต่ผมคิดว่าสกินน่ะเท่กว่านะฮะผมชอบสกินนี้มากกว่าก็เป็นตัวละครครูแซกนะตัวที่เข้ามาอันนี้คือยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับคลิปนี้แต่คนนี้ผมมองจากหลายๆแพทแล้วที่ผ่านมาเขาขุดไฟล์ค่อนข้างตรงนะคนนี้คือแม่นอยู่นะครับมาเรามาดูสกิล1กันดีกว่านะภาพอาจจะแตกนิดนึงนะเพราะว่ามันเรนเดอร์มาจากไอที่ 3D นะครับสกิล2โอเคเมื่อกี้แล้วก็วิกตอรี่ก็คือชนะหลังจบ PP นะอันนี้แล้วก็หลังจบพวกดันนะแล้วก็นี่ก็เป็นการตายนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นตอนเริ่มนะสกิล1อีกทีนึงแล้วกันเหมือนฟันดาบเวทออกไปนะครับดูจากปลายดาบของตัวปูแซกอะดูจากปลายดาบดิทุกคนมันไม่มีดาบนะครับผมคิดว่าไอ้ตัวปลายดาบเนี่ยอาจจะเป็นดาบเวทก็ได้นะครับเป็นดาบแบบใช้พลังปีศาจออกมานะก็มีแค่ดามนะตรงนี้นะครับโอเคก็เท่ดีสกินก็ฟันรัวๆนะครับผมคิดว่าสกิล2เนี่ยเป็นสกิลโจมตีหมู่นะฮะส่วนสกิลแรกเนี่ยเป็นสกิลโจมตีเดี่ยวนะอันนี้ก็เป็นการคาดเดาจากผมแล้วกันนะครับเนี่ยสกิลเดี่ยวนะอันนี้โอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นสกิลหมู่นะครับอันที่2เนี่ยก็เป็นมหาเทพครูแซกของเราแล้วดูตอนตายนี่คือจะตายให้ได้โอเคแล้วถัดลงมาเลยก็เป็นก็อดเดสมาร์กาเร็ต
หรือว่าตอนที่ไปล่างลูเชลสิงนะก็มีให้เห็นในส่วนของอาวุธดาบนะครับนี่ผมคิดว่าไอเนี่ยคือสกินนะครับทั้งหมดเนี่ยส่วนอันแรกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นดาบปกติส่วน4ดาบที่เหลือเนี่ยน่าจะเป็นดาบสกินนะถามว่าในอนิเมะเก่งไหมมันก็เก่งระดับนึงนะแต่มันก็ไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่นะครับตัวนี้ถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของด้ามดาบตัวคูแซกนะอันนี้ก็เป็นสกินนะครับนี่ผมคิดว่า3อันเนี้ยคือสกินอันนี้นะครับสกินอันนี้ก็สกินแล้วก็อันนี้นะครับคือสกินนะฮะส่วนอันเนี้ยเป็นดาบปกติคิดว่านะเป็นด้ามดาบปกติแล้วดูด้ามดาบของไอตัวบอสเทาเดี๋ยวคือเอาหน้าบอสเทามาแปะด้ามดาบโคตรหยาบนะฮะนี่ใครออกแบบชุดเนี่ยเจ้าฮาใช่ไหมแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกไปเลยว่าดาบของครูแซกเนี่ยไม่มีปลายดาบมีแต่ด้ามนะฮะผมก็เลยคาดเดา ว่าน่าจะเป็นออร่าหรือว่าแบบหรือว่าเป็นพลังปีศาจออกมาเป็นปลายดาบนะโอเคถัดลงมาเลยนี่เลยนี่ก็คือทีเด็ดของแพทนี้เลย New Costume for Kid Merlin ก็คือคอสตูมใหม่ของน้องเมอร์ลินนั่นเองนะครับเมอร์ลินเด็กนะตัวนี้ดูอย่างน่ารักอะครับทุกคนนะฮะสกินน้องนี่คือน่ารักมากดูดิเป็นสกินพ่อครัวนะแล้วก็นี่ก็คืออาวุธนะครับก็เป็นพริกไทยนะอาวุธนี้เป็นสกินเดียวกับป๋าเลยนะครับป๋าเฉวันน่ะก็คือเป็นแคตตาล็อกเดียวกันนะครับสกินนี้พ่อครัวอันนี้เป็นแม่ครัวใช่ไหมแล้วก็ถัดลงมาเลยอันนี้เป็นในส่วนของเซลดิตแล้วก็เอทรอซ่าแอนิเมชันซึ่งเขาบอกว่าเป็นไฟนอลบอสนะตัวนี้นี่เลยนะฮะเป็นเซลดิตแล้วก็เอทรอซ่านะรู้สึกจะมี2สกิลใหม่ด้วยนะครับอย่างที่เขาบอกไปนะฮะก็คือเดี๋ยวเราไปดูกันก็คือสกิลที่6สกิลนี้เลยโอเคตีไปวาร์ปไปอยู่แล้วก็บีบทีนึงเป็นสกิลตีหมู่ชัวร์นะครับสกิลเนี้ยเพราะว่าแฟนตอมบอสของเหล่า10บัญญัติเนี่ยมันจะเป็นตีหมู่ไงไอ้พวกล่าง2นะแล้วก็นี่ก็คือสกิลที่5นะครับเป็นการเตะรัวๆแล้วก็ฟาดไปนะโอเคนะครับแล้วเอทรอซ่าล่ะไปดูกันหน่อยสกิลที่6อันนี้บินไปข้างบนแล้วก็ตีลงมาคิดว่าเป็นตีหมู่นะอันเนี้ยเหมือนกับเซลดิตตัวเมื่อกี้นะครับตีหมู่เหมือนกันคิดว่านะรู้สึกจะมีแค่สกิล6สกิลเดียวนะเอทรอซ่าเดี๋ยวเราก็ไปรอลุ้นกันว่าเซลดิตแล้วก็เอทรอซ่าเนี่ยจะมีร่าง2เป็นยังไงจะเท่หรือเปล่าจะมีสกินเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปรอดูกันในแพทจริงแล้วกันโอเคเลื่อนลงมาเลยก็จะเป็นนิวฮอคอันนี้น่าจะออกไปแล้วนะครับก็คือไอฮอคตัวใหม่นั่นแหละนะตัวนี้หลักๆเลยของแพทเนี้ยก็คือตัวละครใหม่อย่างคูแซก1ตัวแล้วก็ฟันนอบอสตัวใหม่เอทรอซ่าแล้วก็เซลดิตแล้วภาพ 3D ล่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพ 3D กันมีไหมผมรู้สึกว่าจะมีแอคเคาท์หนึ่งที่มีภาพ 3D อยู่นะครับเดี๋ยวผมขอไปหาก่อนนะโอเคนะครับผมก็หาเจอเป็นที่เรียบร้อยก็เป็นแอคเคาท์นี้เลยนะของคุณลีเจนต์นะฮะเรามาดูสกิน 3D กันดีกว่านะนี่ก็เป็นสกิน 3D ของอาวุธของคูแซกนะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะก็โอเคนะไม่ได้แย่แต่ว่าไอสกินนี้มันคืออะไรวะเนี่ยด้ามดาบนี่คือตลกนะเป็นเหมือนกับแท่งๆเลยสักอย่างนะฮะอันนี้แล้วมาดูโอเคนะครับอย่างที่ผมบอกไปเลยว่า3อันนี้คือสกินของกอสเตดมาร์กาเร็ตอาจจะเข้าพร้อมกันก็ได้นะคูแซกกับมาร์กาเร็ตเนี่ยไม่แน่เหมือนกันอาจจะเข้าพร้อมกันส่วนอันนี้ก็ออกไปแล้วนะครับล่าสุดนะฟันน้ำบอสเมอร์ลินก็ออกไปแล้วแล้วก็น้องเมอร์ลินโลลี่ของเราบวกกับสกิน 3D ผมนี่ยังชอบเลยว่ะคือมันก็โอเคแหละแต่ว่าถ้าดูจากหน้าตา 3D แล้วเนี่ยมันส่วนอันนี้ก็เป็นทิกเก็ตใหม่นะครับไม่รู้ว่าเป็นทิกเก็ตอะไรนะอันนี้มันคืออะไรเนี่ยเฟสติวัลซูนเหรอโอลิวอร์ใช่ไหมอันนี้นี่ผมอ่านคอมเมนต์เอานะในต่างประเทศเขาคาดเดาว่าจะเป็นเฟสติวัลใหม่นะครับอาจจะเป็นโอลิวอร์เฟสหรือว่าเป็นตั๋วเฟสอันใหม่อ่ะไม่รู้เฟสอะไรโอเคนะฮะคลิปในวันนี้เราก็หมดแค่นี้แหละนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับหลักๆเลยของแพทนี้ก็คือตัวละครใหม่คูแซกแล้วก็ฟันนัมบอสเซลดิตแล้วก็เอทรอซ่าทั้ง2 อย่างเนี้ยก็คืออัปเดตสำคัญเลยของแพทนี้แล้วก็ไปรอลุ้นกันว่าวันพรุ่งนี้จะมีสปอยแพทอะไรออกมาบ้างนะครับทางออฟฟิเชียลจะไลฟ์สตรีมเป็นตัวละครอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันนะโอเคนะฮะทุกคนคลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้นะก็มาดูสปอยแพทแล้วก็มาดูตัวละครใหม่ลืมนะครับลืมตัวของมาร์กาเร็ตไปเลยก็จะเข้าพร้อมกันก็ได้นะเป็นครูแซกแล้วก็มาร์กาเร็ตเนี่ยอาจจะเข้าพร้อมกันก็ได้
นะครับเราก็ไปรอลุ้นกันส่วนคลิปในวันนี้เลยพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะก็ขอตัวไปตีไฟนอลบอสเกาเทอร์ก่อนนะครับตอนนี้เซิร์ฟก็กำลังจะปิดนะครับก็เดี๋ยวไปจัดทีมลงไฟนอลบอสเกาเทอร์กันทุกคนคนไหนที่อยากรู้ว่าไฟนอลบอสเกาเทอร์ลงยังไงลงง่ายมากๆนะครับใน2เทิร์น3เทิร์นก็จบแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปรอดูกันตอนช่วง 5:00 นแล้วกันนะครับโอเคคลิปในวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยสำคัญมากๆเลยคือกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าก็จะเป็นคอนเทนต์ Final Boss Counter นะครับคนไหนที่รอดูอยู่ก็รอติดตามกันได้นะฮะส่วนคลิปในวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม